สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะครูชื่อครูวิสุตาพาจันนะคะหรือว่าครูโบนั่นเองค่ะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชานาฏศิลป์นะคะในหัวข้อละครสร้างสรรค์ค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าละครสร้างสรรค์คืออะไรละครสร้างสรรค์นะคะคือการแสดงที่ไม่จำเป็นต้องมีเวทีสำหรับการแสดงนะคะซึ่งนักเรียนสามารถนำการแสดงละครสร้างสรรค์ไปใช้กับสถานที่ใดก็ได้แสดงในสถานที่ใดก็ได้นะคะค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ความรู้ต่างๆนะคะเรามาทราบก่อนว่าวัตถุประสงค์ที่นักเรียนจะต้องได้รับในชั่วโมงนี้คืออะไรนะคะข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของละครสร้างสรรค์ค่ะ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แยกประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเพื่อนำมาใช้ในการแสดงละครสร้างสรรค์ค่ะ 3. นะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติการแสดงละครสร้างสรรค์ได้ค่ะ 4. นะคะนักเรียนเห็นคุณค่าในการแสดงละครสร้างสรรค์ค่ะเราไปเรียนรู้ความรู้ต่างๆพร้อมกันเลยนะคะค่ะสำหรับละครสร้างสรรค์นะคะเราแบ่งหัวข้อย่อยเป็น2หัวข้อนะคะดังนี้ค่ะหัวข้อที่1นะคะองค์ประกอบของละครสร้างสรรค์ค่ะหัวข้อที่2นะคะก็คือขั้นตอนของการแสดงละครสร้างสรรค์ค่ะค่ะองค์ประกอบของการแสดงละครสร้างสรรค์นะคะในหัวข้อที่1คือการสมมุติค่ะการสมมุตินะคะก็คือการที่ตัวละครนะคะสมมุติตัวเองตามบทบาทของตัวละครเพื่อที่จะสื่ออารมณ์นะคะหรือว่าความรู้สึกของบทละครตัวละครที่ตัวเองได้รับนะคะให้ผู้ชมได้รับรู้นะคะค่ะหัวข้อที่2นะคะก็คือการจำลองสถานการณ์ค่ะคือการจำลองสถานการณ์นะคะเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะตามเรื่องราวและบทบาทของตัวละครที่จะดำเนินเรื่องค่ะตัวอย่างเช่นนะคะการจำลองสถานการณ์เหตุการณ์ฆาตกรรมเพื่อที่จะให้ตัวละครนะคะได้ดำเนินเรื่องราวตามบทบาทที่จะเกิดขึ้นค่ะค่ะหัวข้อที่3นะคะก็คือการจินตนาการค่ะการจินตนาการนะคะก็คือการคิดสร้างภาพนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนหรือเราอาจจะคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆนะคะจากสิ่งที่เราเคยพบเจอมานะคะซึ่งการจินตนาการนะคะอาจจะเหนือจากความเป็นจริงก็ได้ค่ะค่ะหัวข้อที่4นะคะก็คือการสร้างสมาธิค่ะนักเรียนเราถือว่าหัวข้อนี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการแสดงเลยล่ะค่ะนักเรียนค่ะผู้แสดงนะคะจะต้องมีสมาธิในการฟังและการดูเพื่อที่จะเข้าใจและสื่ออารมณ์ต่างๆให้ผู้ชมได้รับรู้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็คือขั้นตอนของการแสดงละครสร้างสรรค์ค่ะขั้นตอนต่างๆนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการแสดงละครสร้างสรรค์เลยล่ะค่ะนักเรียนซึ่งมีทั้งหมดนะคะ6ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. นะคะฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะ 2. นะคะฝึกประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะ 3. นะคะฝึกการใช้จินตนาการค่ะ 4. นะคะฝึกการเล่นละครสดค่ะ 5. นะคะฝึกการเล่นละครที่ผูกเป็นเรื่องค่ะและสุดท้ายฝึกสรุปและวิจารณ์การแสดงละครสร้างสรรค์ค่ะเราไปรู้ด้วยกันเลยนะคะว่าการแสดงละครสร้างสรรค์มีขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนมีความสำคัญอย่างไรบ้างค่ะค่ะหัวข้อที่1นะคะฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะค่ะเป็นการฝึกการเคลื่อนไหวนะคะให้สอดคล้องกับความคิดอารมณ์ของเราค่ะตัวอย่างเช่นเมื่อเราเสียใจใช่ไหมคะนักเรียนเราจะแสดงอาการร้องไห้ออกมาเพื่อจะแสดงให้คนอื่นนะคะได้รับรู้ว่าเราเสียใจนะคะและเมื่อเรากลัวนะคะเราจะแสดงอาการตัวสั่นออกมาค่ะเพื่อให้เขารับรู้นะคะว่าเรากำลังมีความกลัวนะคะค่ะหัวข้อที่2นะคะก็คือฝึกประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างค่ะก็คือ1ตา2หู3จมูก
4ปากและสุดท้ายนะคะก็คือการสัมผัสค่ะค่ะถ้าหากนักเรียนนะคะสามารถฝึกประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะให้สัมพันธ์กันอย่างดีนะคะนักเรียนจะสามารถนำไปใช้ประกอบในการแสดงละครสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะนักเรียนตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการฝึกประสาทสัมผัสด้วยมือหรือการสัมผัสนั่นเองค่ะเราจะใช้ในการสัมผัสในการจับนะคะแทนการมองเห็นค่ะค่ะหัวข้อที่3นะคะก็คือฝึกการใช้จินตนาการค่ะเป็นการฝึกนะคะการแสดงออกจากความคิดสู่การแสดงออกทางร่างกายค่ะเป็นการแสดงออกโดยใช้คำพูดนะคะแทนความคิดของเราค่ะเพื่อที่จะให้ผู้แสดงนะคะได้แสดงตามบทบาทหรือว่าสิ่งที่กำหนดให้ค่ะค่ะหัวข้อที่4นะคะก็คือฝึกการเล่นละครสดค่ะค่ะเป็นการฝึกซ้อมการแสดงนะคะจากสิ่งที่กำหนดให้โดยที่ไม่มีการฝึกซ้อมหรือว่าในการเตรียมตัวการแสดงมาก่อนค่ะผู้แสดงนะคะจะต้องใช้ปฏิภาณในการโต้ตอบกันเองค่ะเช่นนะคะเป็นการกำหนดเหตุการณ์ในตลาดสดนะคะมีบทสนทนาของแม่ค้าและผู้ซื้อของเป็นต้นค่ะข้อที่5นะคะก็คือการฝึกการเล่นละครที่ผูกเป็นเรื่องค่ะเป็นการแสดงนะคะที่ต้องใช้จินตนาการในการผูกเรื่องราวค่ะเป็นการนำเรื่องราวนะคะมาประติดประต่อกันเป็นเรื่องค่ะตัวอย่างเช่นนะคะการนำการแสดงที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของบทละครนะคะแล้วนำมาประติดประต่อกับเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะนำมาประติดประต่อเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นค่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนก็คือฝึกสรุปและวิจารณ์การแสดงละครสร้างสรรค์ค่ะขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนควรที่จะจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแสดงทุกๆครั้งเลยนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้และเกิดความมั่นใจในการแสดงค่ะและที่สำคัญนะคะนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนและเพื่อนร่วมแสดงนะคะได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการแสดงค่ะและนักเรียนนะคะสามารถนำคำวิจารณ์นะคะมาพัฒนาการแสดงของตนเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับเนื้อหานะคะแสดงละครสร้างสรรค์นะคะนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปนะคะนำไปใช้ภายในห้องเรียนหรือว่ากิจกรรมภายในโรงเรียนได้เลยนะคะเรียนรู้ไปแล้วนำความรู้ไปใช้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน